สังคีติหมวด5 315ท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละ5ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำหมวดละ5ประการคืออะไรคือ